ครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูการสร้างตัว deployment นะครับโดยจะเป็น remote deployment นะครับซึ่งในเคสนี้เนี่ยผมยังผมต้องเริ่มตั้งแต่การ add ตัว AI Hub นะครับที่ญี่ปุ่นเข้ามาจะ add ยังไงนะครับลองมาดูกันเราก็จะมาตรงไหนวะโอเค connect to ว่า create connect to เนี่ยนะครับเราจะมาเป็น connect to AI Hub เนี่ยนะครับกด next นะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมจะต่อมันไปที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งก็คือครับก็เป็น HTTP ถูกต้องครับแล้วก็ username ก็น่าจะเป็น add เนาะ check อันโอเคถ้าเป็น app enterprise นั่นนะครับโอเคต่อได้นะครับแล้วก็เป็นชื่อมันหน่อยจะลืมไอ้ฮับเจแปนอ๋อเจแปนโอเคเสร็จละแค่นี้ครับผมก็สามารถแอดตัว AI Hub Japan เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ดาวน์โหลดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนเพื่อลงมานะครับก็ครบทั้งโฮมครับโอเคพวกนี้คือสิ่งที่บนตัว app Japan นะครับเสร็จแล้วเวลาจะทำ deployment นะครับจะต้องทำบนตัว remote server นะครับก็คลิกไปที่ deployment นะครับเราจะเริ่ม deployment นะครับตั้งแต่การสร้าง connection ผม deployment at Japan ก็เป็น remote ครับแล้วก็สร้างเป็นโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับเป็น deployment ครับมาเลยนะครับ1โฟลเดอร์เป็น deployment นี่นะครับ next นะครับ add ทำตัวนี้นะครับ refresh connection ตรงนี้ยังไม่มี connection เลยเนาะเดี๋ยวผมข้ามกระบวนการ monitor ไปนะครับจะเอาแค่รีโมทแล้วกันนะครับแล้วก็กด create location นะครับโอเคเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะเป็นรีโมท deployment ได้แล้วนะครับเราก็ add สิ่งที่เราอยากจะ deploy นะครับอย่างเช่นว่าจะ deploy เรื่องของเชิญเมื่อเช้านะครับยังอยู่หรือเปล่าไม่รู้เชิญนะครับเป็นโจทย์ classification เอก็เชิญขึ้นมาแล้วนะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมต้องการที่จะ add ตัว custom model model ผมชื่อว่า neuron net ครับกับตัวเชิญนี้นะครับData ก็เก็บไว้ตรงเนาะโอเคครับ Data Pep ตัวนี้นะก็ส่วนตัวเดี๋ยวเก็บไว้นี่ครับโอเคเป็น 0.2 ครับเรียบร้อยนะครับเท่านี้ผมก็จะสามารถครับdeploy บนเซิร์ฟเวอร์ได้ครับประมาณสักครู่นะครับถามว่า deploy บนเซิร์ฟเวอร์ดียังไงนะครับก็คือมันจะสามารถทำเรื่องของ
อินทิเกรตได้นะครับคือมันจะเพิ่มพาร์ทของการอินทิเกรชันมาครับก็คือสามารถที่จะเทสนะครับตัวคำสั่งสกอร์เนี่ยผ่านช่องทางนี้ได้นะครับลองดูนะฮะอย่างเช่นว่าdeployment ยังไม่ activate นะครับ activate deployment ตรงนี้ผมสั่ง test service มันนะครับมันก็จะสามารถรันผลนะครับเทสผลให้เราเนี่ยออกมาเป็นคำตอบได้นะครับได้ผ่านทาง service แล้วก็แค่ copy นะครับแล้วก็ใส่พารามิเตอร์เหล่านี้ลงไปนะครับแล้วมันก็จะเทสให้มาได้นะครับก็สามารถที่จะเรียกว่าอะไรเซอร์ฟเวอร์กับแอปพลิเคชันอื่นๆผ่านทางเว็บเซอร์วิสตัวนี้ได้นะครับอันนี้คือข้อดีของมันส่วนในเรื่องของการทำลิฟต์เพอร์ฟอร์แมนซ์แดชบอร์ดเนี่ยอันนี้คือต้องต่อตัวดัตต้าเบสนะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาผมจะต่อดัตต้าเบสเข้ากับเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็จะมาเดโมให้ดูกันอีกรอบหนึ่งครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับมากเลย